ค่ะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงอภิญญาตั้งฐานสกุลนะคะเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกแมวค่ะค่ะเพราะว่าน้องแมวนะคะเป็นสัตว์ชนิดที่แบบมีความพิเศษเฉพาะตัวนะคะน้องแมวไม่ใช่น้องหมาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็น้องเขาอะค่ะมีความน่ารักสวยงามแล้วก็มีความสง่างามมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแล้วก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาจะเอาตัวเองแบบว่าเป็นที่ตั้งดังนั้นเขาต้องการคนที่มีความเข้าใจเขาแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในการดูแลหมอก็เลยหลงรักในเสน่ห์ของเขาตอนนี้ก็เลยอยากมาเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านแมวค่ะที่บ้านคุณหมอเลี้ยงแมวไหมคะค่ะหมอมีแมวทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือน้องขนมผิงกับน้องครัวซองนะคะหมอได้รับเขามาตั้งแต่สมัยหมอยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจากเคสของหมอที่เคยดูแลค่ะหลังจากนั้นน้องเขาก็อยู่เป็นเพื่อนหมอตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทำงานนะว่าเป็นเพื่อนซีกันเลยก็ได้ค่ะก็เพราะว่ารักเขามากแล้วก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดก็เลยอยากรู้เรื่องเขาให้มากขึ้นจะได้ดูแลเขาได้ดีก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หมออยากจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านแมวค่ะอะไรจะบอกกับคนที่เริ่มเลี้ยงแมวหรือคนเลี้ยงแมวอยู่แล้วไหมคะก็หลายท่านนะคะเจ้าของหลายท่านอาจจะเพิ่งรับแมวมาใหม่อาจจะว่าไปรับมาจากคนอื่นหรือว่าไปซื้อแมวมาก็อาจจะไม่รู้ว่าอายุของน้องแมวที่เรารับมาค่ะอายุเท่าไหร่หมอก็เลยจะสอนเทคนิคการประเมินอายุของน้องแมวอย่างง่ายๆให้นะคะก็การสังเกตง่ายเราก็จะดูจากที่ฟันน้องนะคะโดยถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าน้องแมวเริ่มมีฟันขึ้นแล้วแสดงว่าน้องแมวตัวนั้นน่าจะอายุประมาณ3สัปดาห์ขึ้นไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องมีฟันครบ26ซี่ซึ่งเป็นฟันน้ำนมอะนะคะก็แสดงว่าน้องน่าจะอายุประมาณ6สัปดาห์ขึ้นไปและหลังจากนั้นถ้าอายุช่วงประมาณ3เดือนถึง6เดือนค่ะฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุดแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นฟันแท้เนาะก็จะเห็นว่าถ้าสมมติประมาณ6เดือนเนี่ยก็จะเห็นฟันแท้เต็มปากแล้วแล้วถ้าสมมติว่าฟันยังสวยยังสะอาดยังขาวอยู่เนี่ยเราก็คาดการณ์ได้ว่าน้องแมวน่าจะอายุยังไม่เกิน2ปีแต่ว่าถ้าเกิน2ปีขึ้นไปเราก็อาจจะประเมินอายุด้วยฟันค่อนข้างยากแล้วอะค่ะ